เหมือนกับที่ประเทศจีนเหมือนกันเกิดเหตุระทึกขึ้นนะคะเมื่อตู้ของรถไฟใต้ดินที่ปักกิ่งเกิดขาดเป็น2ท่อนแล้วก็หลุดออกจากขบวนเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า500คนค่ะนี่เป็นเหตุการณ์สุดชลมุนค่ะภายในตู้รถไฟใต้ดินสายฉางผิงที่รถตู้ของรถไฟเนี่ยขาดออกจากกันแล้วหลุดออกจากขบวนส่งผลทำให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บมากกว่า500คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ขบวนรถไฟดังกล่าวกำลังเดินทางออกจากสถานีสีเอ้อฉีไปยังสถานีเซินหมิงเค่อแต่จู่ๆรถไฟเบรกไม่อยู่ค่ะพอเบรกไม่อยู่ก็ไปพุ่งเข้าชนกับขบวนรถไฟด้านหน้าแล้วชนแรงด้วยนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เอาแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นในจีนเลยเราจะไม่เคยเห็นการรายงานข่าวแบบนี้เลยแต่เขาบอกจากการไปตรวจสอบพบว่าขบวนรถไฟคันที่ถูกชนก็เกิดการขัดข้องเหมือนกันคือขัดข้องจนระบบเบรกทำงานขึ้นมากระทันหันจู่ๆก็คือเบรกส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เขาบอกว่ามาจากพายุหิมะค่ะพายุหิมะที่ตกหนักมากติดต่อกันนานหลายวันส่งผลให้รางรถไฟลื่นแล้วไปกระทบต่อระบบปฏิบัติการของขบวนรถไฟจนทำให้เกิดการขัดข้องค่ะอ๋อระบบเบรกฉุกเฉินมันทำงานเพราะว่าทำงานอัตโนมัติขึ้นมาเองค่ะโอ้โหเกินการคาดการณ์จริงๆ